วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณแมวสาวสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง9 Mcord Stream 30ค่ะวิทยุ FM 102.0 MHz Facebook YouTube ไลฟ์กันสดๆเลยนะคะวันนี้เดินทางมาถึงแล้วนะคะที่ทุกคนรอคอยค่ะพระราชสวัสดีที่10ตุลาคม2567แต่เลย7โมงเช้าไปแล้วตอนนี้8โมงเศษๆค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกๆท่านทุกๆแพลตฟอร์มทั่วทุกมุมโลกสวัสดีจากไทยแลนด์โอเคขอบคุณที่ไม่ลืมโอเคค่ะประเทศไทยไม่ลืมวันนี้พี่ดนัยวันที่10วันนี้น่าจะมีแค่3ข่าวด้วยกันเอา3ข่าวสำหรับเจาะเป็นข่าวการเมือง2ข่าวค่ะเป็นข่าวสังคม1ข่าวข่าวใหญ่ด้วยเรียกมันว่าข่าวอาชญากรรมก็ได้ใช่ค่ะเรียกมันว่าข่าวเศรษฐกิจก็ได้ค่ะเป็นทั้ง2อย่างเลยค่ะทั้งเศรษฐกิจแล้วก็อาชญากรรมค่ะเพราะมีการหลอกลวงหรือเปล่าไม่รู้รอดูข่าวการเมืองที่เขารอกันนะครับเขารอถอดรหัส 7:10 7:00 น. วันที่10ของเดือนที่10ก็คือตุลาค่ะ 7:00 น. 10ตุลา 7:00 น. วันนี้จะมีอะไรหรือไม่เลยมาแล้วค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์ของพี่ไพบูลย์ นิติตะวันแห่งพรรคพปชร.พลังประชารัฐเลขาธิการณบ้านป่าเอาสครบเลยนะกูไม่รู้ว่าพักไหนบิ๊กเซอร์ไพรส์นั้นตกลงเซอร์ไพรส์ไหมมันคืออะไรเขาก็รอนะ7โมงนี่โอ้โหคลิกดูกันหน้าดูเลยตอนนี้8โมง5นาทีละสุดท้ายนะพี่ไพบูลย์สุดท้ายนะพี่ไพบูลย์คำเดียวว่าเล่นใหญ่ไปนะพี่ไพบูลย์ต่อไปนี้ว่ากันที่จริงนะทีมงานจดลิทัลไทยอินไซต์ไทยแลนด์ประกบพี่ไพบูลย์นิติตะวันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะค่ะประกบแบบไม่ให้คลาดสายตาประมาณอยากจะสิงร่างเลยอะประกบแบบไม่ให้หลับไม่ให้นอนใช่อยากจะสิงร่างเลยอะ 7:00 นปุ๊บแบบอยากจะแคบมาอยากจะรู้ว่าไอ้ 7:00 นเช้าบิ๊กเซอร์ไพรส์ของพี่ไพบูลย์มันคืออะไรสุดท้ายเล่นใหญ่ไปมั้ยย้ำกันอีกทีเพราะสิ่งที่ได้จากพี่ไพบูลย์คือดังต่อไปนี้ครับเอาขึ้นจอเลยไปดูกัน7โมงที่ทุกคนรอคอยก็คืออยู่บนหน้าจอคุณผู้ชมอยู่ณขณะนี้ค่ะพี่ไพบูลย์นี่ก็น่ารักนะส่งหมายข่าวมาให้ทีมงานจดลิทเทอร์ไทยอินไซด์ไทยแลนด์แล้วก็กระซิบกระซาบดังๆแต่ได้ยินกันทั้งประเทศแล้วล่ะตอนนี้อย่าบอกนะว่าได้จากพี่เอ้าก็พี่เป็นคนประกาศเองให้รอบิ๊กเซอร์ไพรส์7:107โมงเช้าวันที่10แล้วก็เดือนที่10พอถึงเวลานัดหมายทุกคนก็รอบิ๊กเซอร์ไพรส์ของพี่พอพี่แจกบิ๊กเซอร์ไพรส์ของพี่ออกมาแล้วพี่ก็กระซิบดังๆนะอย่าบอกว่าได้มาจากพี่นะเอาแต่จริงๆก็มีคนทำแพมคุณสามารถตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนแล้วล่ะว่าให้รอดูโอเคนี่ก็คือบิ๊กเซอร์ไพรส์ของพี่ไพบูลย์หมายข่าววันนี้10ตุลาคม2567เวลา 10:30 นณศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะกลัวไปไม่ถูกเดี๋ยวไปผิดไงแจ้งวัฒนะนายธีรยุทธสุวรรณเกศรในฐานะประชาชนเดินทางไปยื่นคำร้องขอศาลรัฐธรรมนูญโปรดวินิจฉัยสั่งการให้นายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1และพรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ต่อและก็ยังมี อีกหนึ่งข้อความต่อเนื่องกันไปครับผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยคำร้อง65หน้าเอกสารประกอบอีกจำนวน443แผ่นรวมคำร้องและเอกสารประกอบชุดละ508แผ่นจำนวน10ชุดรวมเอกสารทั้งสิ้น 5,080 แผ่นเวลา 10:30 น.มีการแถลงข่าวสรุปสาระสำคัญของคำร้องด้วยโปรดติดตามสรุปธีรยุทธสุวรรณเกศรคนยื่นเช็คบินคุณทักษิณคุณยื่นเช็คบินพรรคเพื่อไทยกับพี่ไพบูลย์ณบ้านป่ามีความเชื่อมโยงกันใช่ไหมครับค่ะมันต้องเชื่อมโยงกันสิค่ะถ้าไม่เชื่อมโยงกันพี่ไพบูลย์ณบ้านป่าของกระผมจะรู้รายละเอียดซะขนาดนี้เหรอครับค่ะ รู้จำนวนเอกสารที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ด้วยและก็รู้ด้วยว่าจะมีการแถลงข่าว10โมงครึ่งรู้จะจัดกี่ชุดนับแผ่นมาเรียบร้อยและคำนวณมาเรียบร้อยแล้วพี่ไพบูลย์
ป็นนั่งทำเอกสารนั่งเขียนคำร้องร่วมกับคุณธีรยุทธสุวรรณเกศรด้วยใช่ไหมครับเล่นใหญ่จังเล่นใหญ่ไปนะที่เขาบอกคุณเพื่อไทยนั่งขำรอดู7โมงเช้าวันนี้เมื่อวานเราสนทนากับหมอเลียบสุรพงษ์สุวงศ์ลีค่ะก็เทพปรึกษาคนหนึ่งติ๊กแต๊งคนหนึ่งของนายกอิงค่ะเราก็ปรารภกับคุณหมอสุรพงษ์สุวงศ์ลีทางอากาศค่ะผัดกันปรารภดังๆให้ได้ยินกันทั้งประเทศภาพภายนอกเราอาจได้เห็นบ้านป่าแอนด์เดอะแก๊งค่ะประกอบด้วยใครก็ไม่รู้เยอะแยะกันไปหมดชกตลอดเวลาออกหมัดตลอดเวลาถูกมั่งผิดมั่งออกตลอดเวลาออกเป็นร้อยหมัดเลยเราก็ยังปรารภกันว่าถ้ามีสักหมัดหนึ่งของบ้านป่าแอนด์เดอะแก๊งมันรอดกาดก็ไปโดนปลายคางแล้วจะทำกันอย่างไรเผื่อสถานการณ์นี้ไว้บ้างหรือไม่จะรับมืออย่างไรได้ฟังคำตอบไปแล้วคุณหมอสุรพงศ์ก็ปลอบใจตัวเองปลอบใจพี่เพื่อนน้องพรรคเพื่อไทยปลอบใจรัฐบาลนายกอิงยืนยันว่าไอ้ที่ชกมาเป็นร้อยหมัดมันจั่วลมทั้งสิ้นด้วยความเคารพอย่ามองข้ามความปลอดภัยจำได้ไหมครับพรรคเก้าไกลถูกยุบเพราะฝีมือใครจำได้ไหมธีรยุทธสุวรรณเกศรคนนี้นี่แหละคนนี้แหละเป็นคนที่ทำให้พรรคก้าวไกลถูกยุบเป็นคนที่ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญว่าการเอาเรื่องนโยบายแก้112มาใช้เป็นแคมเปญในการหาเสียงมันเข้าข่ายล้มล้างการปกครองแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็เชื่อคุณธีรยุทธแล้วก็โดนยุบจริงๆแล้วก็ยุบจริงๆมาคราวนี้คุณธีรยุทธสุวรรณเกศรสิทธิเอกพุทธอิสระไปบอกกับศาลรัฐธรรมนูญว่าทักษิณชินวัตร ทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทย มีการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิ์และเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตราที่49อีกแล้วครับท่านเมื่อครั้งพรรคก้าวไกลคุณธีรยุทธก็บอกว่าคุณประกาศจะแก้112คุณไปหาเสียงด้วยการชูธงที่จะแก้112มันเข้าข่ายนำไปสู่การสะกลั่นบั่นทำลายนำไปสู่การล้มล้างการปกครองนั่นแน่มาครั้งนี้ทักษิณเพื่อไทยได้กระทำการอันเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองอีกแล้วใช่ค่ะคำร้อง65หน้าทีเดียวมีเอกสารประกอบอาจจะมีภาพประกอบต่างๆอื่นๆด้วยนะคะอีก443แผ่นน่ะว่าก็จริงนะไอ้ร้อยหมัดที่ชกตลอดเวลาภาพภายนอกอาจได้เห็นว่าก็ชกไปเรื่อยๆชกลมจู่ลมไปเรื่อยแต่ใครจะรู้แต่ระวังเถอะจะมีหมัดเมาสัก1หมัดพลาดหลุดแหวกกาดก็ไปโดนปลายคางยุ่งทีเดียวนะค่ะก็ต้องรับสถานการณ์กันไว้ก่อนแล้วกันอ่ะจบแต่สุดท้ายนะพี่ไพบูลย์ไม่ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมพี่ไพบูลย์เล่นใหญ่ไปนะไอ้เรื่องออกหมัดชกประเดี๋ยวเรืองไกรชกประเดี๋ยวศรีสวรรค์ชกประเดี๋ยวสนธิยาสวัสดีชกประเดี๋ยวธีรยุทธสุวรรณเกศรชกเวียนหน้ากันออกมาชกชกทุกวันพี่ไพบูลย์ก็เข้าคิวชกกับเขาด้วยชกทุกวันชกจนกระทั่งชกจนกระทั่งชาวบ้านเวลาเสพข่าวเขารู้สึกเฉยๆเขาไม่ตื่นเต้นแต่อย่ามองข้ามความปลอดภัยย้ำอีกครั้งด้วยความเคารพอยากรู้จังการกระทำอะไรที่เข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองใช่หลายคนอยากรู้ว่าในคำร้อง65หน้าเนี่ยสาระสำคัญหลักๆไฮไลท์มาแล้วคืออะไรรอ10โมงครึ่งอยากรู้จริงๆอ่ะใช่10โมงครึ่งเขาจะมีการแถลงเดี๋ยวคงจะได้มีการจับจ้องดูกันแล้วเดี๋ยวคงจะได้สรุปกันนะเดี๋ยวก็รู้ดูประเด็นจากตรงนั้นมันจะบอกผลได้ใช่ไหมพี่ดนัยไปดูไส้ในตรงนั้นก่อนผมเชื่อว่าทันทีที่ข่าวนี้กระจายกันออกไปเสียงโห่ดังแน่ๆค่ะไอ้บิ๊กเซอร์ไพรส์7 10แล้วก็10มันไม่เซอร์ไพรส์
ไม่มีอะไรไม่เหนือความคาดหมายหลายคนที่ปรามาสไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งรอ10โมงครึ่งอีกรอบก่อนไหมฟังเนื้อไส้ในเขาก่อนด้วยความเคารพด้วยความเคารพระวังเธอระวังหมัดเมาหลงแหวกกาดเข้ามาได้แค่หมัดเดียวค่ะบางครั้งถึงตายได้เหมือนกันนะถ้าเข้าจุดสลบระวังโอเคมากันที่เรื่องนี้ดีกว่าอันนี้เรื่องใหญ่เมื่อวานจำได้ใช่ไหมครับเมื่อวานเราเปิดประเด็นด้วยอินโฟกราฟิกชิ้นหนึ่งค่ะก็ปีไรในอินโฟกราฟิกหรือถ้อยคำในอินโฟกราฟิกเราเรียงออกมาว่าโซเชียลเดือดเดือดจริงๆแชร์บอสพีลากไส้บริษัททีแล้วก็บังหน้าดูเลยต่อไปนี้ไม่ต้องบังเอาเต็มๆเลยมาเลยโซเชียลเดือดแชร์บอสพอลลากไส้ดิไอคอนกรุ๊ปโอเคแล้วก็รูปบนจอน่ะเป็นรูปของบอสพอลจริงๆนะใช่ค่ะพอวรัตพลวรัตกุลพอวรัตพลวรัตกุลโอเคบอสพอลเนี่ยบอสพอลภาพบนจอเนี่ยเป็นภาพบอสพอลจริงๆถ่ายคู่กับซุปเปอร์คาร์คันหนึ่งในสต็อกคันหนึ่งราคาคันนี้เท่าไหร่คะน่าจะ30ถึง40ล้านคันนี้โอ้โหคำถามก็คือ The Icon ทำธุรกิจอะไรค่ะทำไมเจ้าของ The Icon ก็คือBoss Paulถึงร่ำรวยซะขนาดนี้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีนะในเวลาไม่เกิน3ปีค่ะย้ำนะครับย้ำนะครับว่าภายใน3ปีแล้วเขามีรายได้แตะหลัก 5,000 ล้านนะดังนั้นเราไม่บังละเพราะโซเชียลมีเดียเขาเปิดกระนำหมดแล้วเขาเปิดมาแล้ว Boss Paul ค่ะ คนนี้แหละโอเคที่เขาพูดกันบอสพอลไปดูหน้าดูตาของบอสพอลชัดๆกันอีกสักทีสิครับอ่ะไปดูบอสพอลบอสพอลชื่อจริงๆก็คือวรัตพลวรัตวรกุลนะคะเป็น CEO และประธานกรรมการบริษัท The Icon Group จำกัดโอเคทีนี้เมื่อพูดถึง The Icon Group เนี่ยไม่ใช่แค่บริษัทเดียวๆใช่ค่ะมันเป็นกลุ่มบริษัทใช่ค่ะมันเป็นกลุ่มธุรกิจดังนั้นเปิดอาณาจักรธุรกิจอาณาจักรบอสพอลอาณาจักร The Icon Group สักนิดหนึ่งสิครับว่าในเครือข่ายของ The Icon Group เนี่ยประกอบด้วยบริษัทอะไรบ้างเอาไปดูกันค่ะเอาไปดูกันนี่เลยโอเคข้างบนสุดก็คือบอสพอลใช่ค่ะชื่อจริงก็คือวรัตพลวรัตวรกุลค่ะบอสพอลหลักๆเลยนะเขาตั้งบริษัท The Icon Groupกรุ๊ปขึ้นมาดูใต้ชื่อของบอสพอลค่ะ The Icon Group ถือเป็นบริษัทแม่ค่ะบริษัทหลักของอาณาจักรของบอสพอลภายใต้ The Icon Group ยังประกอบด้วย3บริษัทดังต่อไปนี้ The Icon Wellness The Icon การบัญชี Friendship Fulfillment 3บริษัทนะแต่ละบริษัทตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับซัพพอร์ตธุรกิจของ The Iconกรุ๊ปทั้งสิ้นทำครบวงจรนะทั้งเวลเน็ตและทั้งบัญชีก็ทำด้วยโอเคทีนี้โฟกัสไปที่บริษัทที่3ค่ะ Friendship Fulfillment ค่ะบริษัทนี้ผู้ถือหุ้นหลักมี3รายค่ะรายแรกก็คือ The Icon Group เราไล่กันไปแล้วนะว่าเจ้าของ The Icon Group คือใครค่ะบอสพอลถือหุ้น The Icon Group The Icon Group ถือหุ้นใน Friendship Fulfillmentทีนี้ยังมีผู้ถือหุ้นหลักอยู่อีก2รายที่เข้ามาร่วมถือหุ้นใน Friendship Fulfillment ด้วยนั่นก็คือค่ะก็มี The Icon Rich ใช่ไหมกับ Surf Rich อีก2บริษัทก็คือ The Icon Rich กับ Surf Rich มาพูดถึงแต่ความร่ำรวยกันเนาะแต่คราวนี้คำถามคือใครเป็นเจ้าของ The Icon Rich และ Surf Rich คำตอบก็คือกับบอสพอลนี่แหละนั่นแหละโอเคขนาดเดียวกันบอสพอลก็ยังตั้งอีกหนึ่งบริษัทที่มีชื่อว่านิรมิตโกลบอลบริษัทนี้บอสพอลเข้าไปถือหุ้นในนามตัวเองค่ะบริษัทอื่นๆบอสพอลถือหุ้นผ่าน The Icon Group ค่ะโอเคนะถือหุ้นผ่าน The Icon Rich ถือหุ้นผ่าน Surf Rich ค่ะโอเคนี่ก็คือภาพมันได้ดูใหญ่โตโหฬารใช่ไหมแต่ละบริษัทตั้งขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตธุรกิจย้อนกลับไปซัพพอร์ตธุรกิจในเครือทั้งหมดอ่ะเหมือนทำธุรกิจแบบครบวงจรของแม่ The Icon Groupแต่คราวนี้ไปเปิดดูความมั่งคั่งของอาณาจักรธุรกิจของบอสพอลเกิดสังนิษฐ์สิครับก็ต้องไปดูที่ The Icon Group เลยเราจะโฟกัสไปที่บริษัทแม่
ของอาณาจักรของบอสพอก็คือ The Icon Group จำกัดค่ะตัวเลขดังต่อไปนี้ตัวเลขดังต่อไปนี้เป็นตัวเลขแค่บริษัทเดียวนะ The Icon Group นะบริษัทแม่ย้อนกลับไปดู 2,562 มีรายได้ค่ะ322ล้านบาทค่ะทศนิยมผมตัดทิ้งนะฮะตัดเสร็จไปแล้วกัน322ล้านทศนิยมผมตัดทิ้งนะ กำไรสุทธิจะได้จำง่ายๆค่ะเกือบๆ6 2,562 The Icon Group บริษัทแม่มีรายได้322ล้านค่ะกำไรกำไรนะคะ 5.94 ล้านก็เกือบๆ6ล้านอะโอเคค่ะ 2,563 กำไรรายได้มีรายได้378ล้านเศษค่ะกำไรก็9ล้านเศษย้ำนิดหนึ่ง The Icon Group จำกัดจดทะเบียนก่อตั้งปลายปี2561เท่านั้นนะ61ค่ะพอดู62ขยับมา2562เปิดด้วยตัวเลขรายได้322ล้านกำไร 5.9 ล้านไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา2563เริ่มขยับรายได้378กำไรเพิ่มขึ้นมาเป็น9ล้านค่ะแต่คราวนี้ปีทองของ The Icon Group เกิดขึ้นในปี2564 64นะคะต้องบอกเลยว่ารายได้ก้าวกระโดดมากนะคะรายได้อยู่ที่ 4,950 ล้านเศษค่ะกำไรสุทธิตอนนั้น813ล้านเศษพุ่งไหมทะลุไหมจาก300กว่าล้านพุ่งขึ้นมา 4,900 ล้านใช่จากกำไรแค่5ล้านถึง9ล้านพุ่งขึ้นมาเป็น800กว่าล้านค่ะ2,565 ดรอปลงมานิดหนึ่งใช่ค่ะแต่ตัวเลขก็ยังสูงอยู่นะคะรายได้นะคะอยู่ที่ 3,071 ล้านบาทเศษนะคะกำไรสุทธิก็ลดลงมาตามส่วนแต่กำไรก็ยังอยู่ที่188ล้านเศษค่ะ2,567 ปีนี้ผมเข้าใจว่ายังไม่ครบยังไม่ปิดปียังไม่ปิดค่ะยังไม่ครบตัวเลขยังไม่เต็มปียังไม่เต็มค่ะตัวเลขยังไม่เต็มปีปรากฏว่าทำยอดไปแล้วเท่าไหร่ครับค่ะรายได้ตอนนี้นะคะรวมอยู่ที่ 1,891 ล้านบาทเศษกำไรสุทธิตอนนี้19ล้านเศษค่ะสุดยอดไหมได้สังเกตไหมครับว่ากำไรอัตรากำไรทำไมมันลดหวบห้าใช่ไหมมันหายไปไหนอัตรากำไรของ The Icon Group ทำไมมันลดหวบห้าก็หวังว่าทีมงานของผมพิมพ์ตัวเลขไม่ผิดนะครับบนสมมติฐานว่าตัวเลขไม่ผิดนะด้วยความเคารพนะโอเค 2,565 3,000 ล้านกลมๆก็แล้วกันได้กำไร188ล้านอัตรากำไรอยู่ที่เท่าไหร่แต่คราวนี้2,567ยังไม่เต็มปีนะ 1,891 ล้านค่ะ1,891 ล้านกำไรมันอยู่แค่19ล้านถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่าไหร่ 10% เศษๆโดยประมาณคิดแบบนี้ได้ไหมคะจาก 1,800 19ล้านก็ 10% ด้วยความเคารพครับขอแก้ข่าวตัวเลขผิด อีกแล้วครับท่านถ้าไม่ผิดไม่ใช่โจทย์หรือทั่วไทยบนจอขณะนี้ด้วยความเคารพนะฮะปีแรกก็คือปี62รายได้322ล้านกำไร5ล้าน9 2563รายได้378ล้านกำไร9ล้านเศษ2564รายได้4,950ล้านกำไรสุทธิ813ล้านปี2565รายได้3,000กับ71ล้านกำไร188ล้านช่องสุดท้ายต้องเป็น 2,566 66 2,566 ไม่ใช่67แก้กันกากระตรงนี้เลยมันเป็นตัวเลขของปี2,566คือปีที่แล้วจะสังเกตไหมครับว่ายอดขายมันตกลงมาเยอะเลยทำไมลงหายไปเยอะเหลือ 1,891 ล้านมีสาเหตุค่ะกำไรสุทธิเหลือแค่19ล้านผมมี2ข้อสังเกตข้อสังเกตประการที่1ก็คืออัตรากำไรเมื่อเทียบกับรายได้มันลดลงมาเยอะมากในปี2566ย้ำอีกครั้งบรรทัดสุดท้ายไม่ใช่67แก้กันกลางอากาศจำไว้เลยนะครับฟังเสียงผมไม่ต้องไปดูตัวเลขบนจอเสียงผมถูกต้องที่สุด2566สังเกตไหมครับว่าข้อสังเกตประการที่1
อัตรากำไรเมื่อเทียบกับรายได้รวมอัตรากำไรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันลดลงเยอะมากอย่างน่าตั้งข้อสังเกตน่าตั้งข้อสังเกตข้อสังเกตประการที่สองเนี่ยยอดรายได้เนี่ยที่เป็นฐานของกำไรในปี66เมื่อเทียบกับปี64 65ทำไมมันตกฮวบ5ตรงนี้มันอธิบายได้ด้วยทฤษฎีบางทฤษฎีธุรกิจบางประเภทที่มีลักษณะของการเอาเงินมาต่อเงินผมจะใช้คำอย่างไรจึงไม่ถูกฟ้องเอาเป็นว่าธุรกิจบางประเภทที่เห็นฟูฟูเห็นรายได้เยอะเห็นเยอะจากการหาสมาชิกอ่ะแต่มันมีข้อจำกัดหมุนถึงจุดหนึ่งมันเริ่มจนกระดานใช่มันตันเมื่อหมุนถึงจุดหนึ่งมันเริ่มจนกระดานพอเริ่มจนกระดานยอดมันก็ตกพอยอดตกมันจะตกพวกจะเกิดเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวใช่เหรอความจริงจะปรากฏผมดูข้อมูลผมเห็นแล้วปี66ค่ะมันก็แปลกดีนะย้ำอีกครั้งเอาเพจลงเถอะขอร้องเอาเพจลงเถอะเอาเพจออกเถอะบนจออ่ะมาดูกันต่ออันนี้เราได้เห็นตัวเลขไปแล้วนะคะมันอู้ฟู่อยู่แค่2ช่วง6465ถามว่าจะสังเกตไหมครับถามว่าความมั่งคั่งแบบพูดพลาดการเติบโตของธุรกิจดิไอคอนกรุ๊ปที่มันขึ้นมาแบบพูดพลาดปี6เพิ่งตั้งปลายปี61 62 63รายได้ยังปีละ300กว่าล้านเลยนะกำไร5ล้าน9ล้านกระโดดมาปี64 65รายได้กระโดดจาก300กว่าล้านเป็น 4-5,000 ล้านขึ้นมาได้ไงอ่ะกำไรจาก5ล้าน9ล้านโผล่มาเป็น800กว่าล้านคำถามมันขึ้นมาได้อย่างไรไอ้ความมั่งคั่งที่พูดพลาดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนี่ยมันทำได้อย่างไรมี2ประเด็นประเด็นที่1เป็นความชาญฉลาดมากเหลือเกินของบอสพอลบอสพอลเนี่ยเขาบริหารสื่อเป็นค่ะเขาใช้รายการตี10เป็นเวทีสร้างตัวอ๋อทำให้คนรู้จักเขาไปสร้างสตอรี่ที่ว่ากันด้วยเรื่องความสำเร็จของเขาผ่านรายการตีสิบหลังจากนั้นฟีดแบ็กกลับมาที่ตัวเขาเยอะมากหลังจากนั้นจะไปไหนเขาก็จะประกาศว่าเขามีนามสกุลใหม่เป็นพอตีสิบจะไปไหนก็แล้วแต่พอตีสิบเหมือนหมาแก่เจาะลึกนั่นแน่ประธานโทษสกุลไอ้ตระกูลเจาะลึกมันขายไม่ได้เลยนะอ้างตระกูลที่โดนตีหัวความสำเร็จประการที่หนึ่งก็คือเขาใช้สื่อเป็นค่ะเขาออกรายการตีสิบแล้วเขาก็เปลี่ยนนามสกุลเป็นพอตีสิบแล้วเขาจะใช้ตรงนั้นเป็นสปริงบอร์ดเขาใช้ตรงนั้นเป็นเทรดมาร์กเป็นเครื่องหมายการค้าเป็นเซอร์ติฟิเคตของเขาเยอะแยะโตมาจากความยากลำบากจากเด็กสลัมเขามีวลีเด็ดนะพี่ชายจากอะไรต่อไม่อะไรก็แล้วแต่เขายากลำบากอยู่นานๆจนกระทั่งเขาเพิ่งจะบรรลุในจังหวะที่มาตั้งบริษัทมาทำธุรกิจขายของออนไลน์ในนามสมัยแรกเลยเขาทำในนามGenesis อะไรนะ Genesis Global Genesis Global ดั้งเดิมเนี่ยเขาขายของออนไลน์เนี่ยผ่านบริษัท GenesisGlobal ใช่ต่อมาเขาพยายามจะปั้นแบรนด์บูมสร้างแบรนด์ของตัวเองมาประสบความสำเร็จในจังหวัดที่สร้างแบรนด์ The Icon นี่แหละที่เขาสักเซสแต่จริงคีย์เวิร์ดเขานะขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยนี่แหละทำให้หลายคนติดตามเขาก็ถ้าขยันที่ The Icon รวยทุกคนโอเคแต่รวยเฉพาะหัวทีนี้ความสำเร็จของเขาความมั่งคั่งแบบพูดพลาดนั้นผมพูดไปแล้วนะปัจจัยที่2ที่เป็นจังหวะของที่ทำให้เขาขึ้นพูดพลาดก็คือสังเกตไหมครับเขามาพูดพลาดในจังหวะเกิดโควิดใช่ตอนนั้นมันเกิดโควิด62 63 64ช่วงนั้นน่ะ64มันเริ่มในจังหวะโควิดเนี่ยมันเป็นบริบทใหม่ของโลกใบนี้ที่ทำให้ผู้คนต้องอยู่กับบ้านผู้คนต้องหาทางทำมาหากินจากที่บ้านใช่อะไรที่สามารถทำมาหากินจากที่บ้านได้ก็คือออนไลน์ใช่แล้วตอนนั้นคนเนี่ยนะใช้ออนไลน์เยอะมากเลยคนอยู่กับบ้านซื้อของออนไลน์แล้วจะทำอะไรบนออนไลน์ดีล่ะค่ะก็ขายของขายมันทุกอย่างบริบทโควิดมันเอื้อให้เขาขายความคิดเขาไปสะกดจิตเหยื่อได้ง่ายมากให้คนทำมาหากินผ่านออนไลน์อ่ะพูดง่ายๆปัจจัยที่3ค่ะความสำเร็จของบอสพอลคือเขารู้จุดอ่อนของคนเขารู้จุดสลบของคนไทยอยากเขาเข้าใจอั
ตลักษณ์ของสังคมน้ำพริกปลาทูเป็นไงคะเขาจับจุดสังคมความเป็นสังคมแม่ยกของสังคมไทยของคนไทยได้คือดังนั้นเขาจึงระดมดึงดารานักร้องพิธีกรระดับเซเลบของประเทศระดับท็อปของเมืองไทยแบบค่าตัวแพงแล้วไม่มีใครไม่รู้จักอ่ะรวมมาเป็นพรีเซนเตอร์ของ The Icon ขายของออนไลน์ต้องมีพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์นั้นเปิดหน้าเปิดตาอื้อหือถูกสะกดจิตถูกสะกดจิตเป็นแถวไม่แค่นั้นไม่แค่นั้นนะไม่แค่นั้นนะปรากฏว่าเซเลบในแวดวงบันเทิงบางคนไม่ใช่แค่ดึงเข้ามาถือกล่องสินค้าเฉยๆถือขวดสินค้าเฉยๆแต่ดึงเข้ามาแล้วแต่งตั้งให้มีตำแหน่งบริหารในบริษัทด้วยเขาก็โปรโมทตำแหน่งบริหารด้วยคนก็ยิ่งบ้ากันไปใหญ่สิคนก็ยิ่งบ้ากันไปใหญ่เลยยิ่งบ้ากันไปใหญ่เลยนั่นไงโอ้โหเขาบอกน่าเชื่อถือบริษัทนี้มีแบบคนดังมาเป็นผู้บริหารเลยระดับท็อปเป็นผู้บริหารเนี่ยบริษัทของการเกษตรถาวรบริษัทนี้เป็นของพี่แซมบริษัทนี้เป็นของมีนที่เขาเข้าใจแบบนั้นเพราะอะไรเพราะมีตำแหน่งบอยปกรณ์บริษัทนี้เป็นของโดมปกรณ์ลำโอ้โหน่าเชื่อถือเพราะเขาเห็นคนเหล่านี้มาเป็นพรีเซนเตอร์มาโปรโมทมาออกงานอะไรต่างๆเขารู้จุดสลบของสังคมน้ำพริกปลาทูเขารู้จุดตายเขารู้จุดอ่อนของสังคมลิเกรู้ว่าคนไทยชอบอะไรจิ้มกันไปตรงไหนคนไทยอ่อนละทวยก็ดูมีผู้บริหารแบบนี้เขาคิดว่าต้องขายของได้ง่ายไงย้อนกลับไปดูภาพหมายเลขดีมาดูกันโอเคนี่ไงคนดังจากซ้ายไปขวาบนจอพี่โดมซ้ายสุดโดมปกรณ์ลำใช่ค่ะมีนพิชยาคนถัดไปคนถัดไปก็คือเจ้าของบริษัทบอสจริงก็คือบอสพอลค่ะถัดไปครับพี่แซมยุรนันถัดไปครับบอสกันบอสนี่ที่ระดับบอสนะเขาเรียกบอสกันนะค่ะแล้วบอยปกรณ์บอยปกรณ์บอยปกรณ์ก็คือดาราแบบดังตัวท็อปเมืองไทยอ่ะพี่นันท์ทีนี้คนที่มีตำแหน่งแล้วเรียกกันในบริษัทเขาเรียกกันว่าบอสนะก็คือ3คนก็คือมีนก็จะเป็นบอสใช่ค่ะระดับผอ.ฝ่ายจุดๆๆค่ะถัดไปพี่แซมเขาก็เรียกในบริษัทเขาเรียกแซมบอสเหมือนกันบอสแซมฝ่ายดูแลผลิตภัณฑ์ฝ่ายจุดๆแล้วก็อีกคนหนึ่งพี่กันเขาก็เรียกกันบริษัทว่าเขาเรียกกันในเครือข่ายเขาว่าบอสกันบอสกันก็จะเป็นพอฝ่ายจุดๆๆดังนี้เป็นต้นนะครับสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆคนเชื่อสิพอมีตำแหน่งไม่แค่นั้นครับผมจะให้ชมคลิปดังต่อไปนี้ผมจะให้ชมคลิปดังต่อไปนี้เชิญครับเชิญค่ะออนไลน์มันไม่ใช่ทางเลือกมันเป็นทางเดียวอ่ะมันเป็นทางรอดใครที่คิดว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวออนไลน์คือคุณมาถูกดิเรกชันแล้วผมว่ามันสำคัญจริงๆนะคุณพิชัยได้รู้จักกับบริษัทเดลคอนกรุ๊ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องยอมรับความจริงว่าระบบที่นี่ดีจริงๆสามารถเติบโตได้ใน5ปีในแบบที่มันไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเลยเอาละครับคลิปนี้ออนไลน์มันสำคัญเอาละครับคลิปนี้ด้วยความเคารพคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนอกจากดาราระดับเซเลบความชาญฉลาดของบอสพอและ The Icon Group ก็คือยังไปดึงเอาบุคคลระดับกูรูทางด้านธุรกิจไปดึงเอาอินฟลูเอนเซอร์ในโลกโซเชียลที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในเรื่องของวิชาการทำธุรกิจอัดคลิปรับบรรยายให้สัมภาษณ์สอนวิชาการทำธุรกิจไม่ใช่คนในวงการบันเทิงแต่เป็นกูรูเป็นเซเลบที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจเป็นภาพที่เขาให้ความเชื่อถือคนนี้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจตัวจริงจริงๆเอามาโปรโมทเอามารับรองเอามาการันตีเอามาออกใบเซอร์ให้กับ The Icon Group แล้วชาวบ้านจะไม่เล่นกับ Icon Group ได้อย่างไรเมื่อกี้ก็เหมือนสแตมป์ตารับรองไงว่าธุรกิจอันนี้ดีขนาดไหนคลิปเมื่อสักครู่โอ้โหพูดชัดนะคุณพี่ชัยอ่ะบุคคลคนนี้ก็คือพิชัยจาวลาค่ะคุ้นกันไหมพิชัยจาวลาเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ค่ะเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาจัดเป็นอายุน้อยร้อยล้านค่ะตอนนี้ประสบความสำเร็จตอนนี้พันล้านแล้วมั้งพันล้านแล้วนะไต่ที่ไหนละเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นนักลงทุนมีสายตามองช่องทางการลงทุนประดุจเหี่ยวใช่กว้างไกลแหลมคมเอ้าแล้วกงเล็บก็เหมือนเหี่ยวด้วยตับปบนี่เลือดขาดเลือดสาบชาวบ้านก็เชื่อคุณพิชัยซะด้วยพอคุณพิชัยมัดออกใบเซอร์ให้กับThe Iconใครจะไม่เชื่อเห็นแบบนี้เห็นป่ะ
ใช่ไหมมันก็เป็นการติดตามการรับรองโดยอัตโนมัติอย่างปฏิเสธไม่ได้นะนี้บอกก่อนนะที่จริงนะที่จริงนะบอสแซมยุรนันท์เนี่ยเขาก็ออกมาเปิดหน้าเปิดตาออกมาให้สัมภาษณ์ยาวๆผมจะไม่ย้อนพี่แซมพูดอย่างไรเอาเป็นว่าพี่แซมบอกว่ามารู้จักกับบอสพอลโดยบังเอิญปีกว่าบอสพอลโดยบังเอิญใช่ค่ะรู้จักกันในช่วงสั้นๆแต่สัมพันธ์นั้นลึกซึ้งทำธุรกิจลึกถึงขนาดบอสพอลก็ชวน บอสแซมเนี่ยไปร่วมธุรกิจใช่ค่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันมีคำหนึ่งบอสแซมบอกว่าที่บอกว่า The Icon หลอกลวงขอหลักฐานตรงไหนจุดไหนโอเคและถ้าพบว่าหลอกลวงจริงผมจะยืนอยู่ข้างชาวบ้านผมไม่ยืนอยู่ข้างบริษัทใช่ okay. พร้อมให้ดำเนินการความอีกตอนหนึ่งบอสแซมก็บอกว่าก็ได้แนะทางบอสพอไปควรจะตั้งโต๊ะเปิดแถลงข่าวยืนซดกับผู้สื่อข่าวยืนซดกับสังคมเผชิญหน้าสังคมตอบทุกคำถามเลยถ้ามั่นใจถ้าเป็นของจริงดีค่ะเห็นด้วยบอสแซมก็พูดมาคำบอกว่าก็แล้วแต่ทางบอสพอลเขาจะคิดอย่างไรเพราะมันเป็นบริษัทของบอสพอลใช่ค่ะก็รอละกันบอสพอลพร้อมพูดเมื่อไหร่คะเราก็รอฟังนะคะรอฟังบอสแซมย้ำเป็นประโยคสุดท้ายว่าผมไม่ได้มีหุ้นผมไม่ได้เป็นผู้บริหารผมมีตำแหน่งก็จริงแต่ผมไม่มีอำนาจสั่งการอะไรใดๆทั้งสิ้นดูแลผลิตภัณฑ์แต่ไม่มีอำนาจชี้ขาดว่าจะเลือกไม่เลือกตัวไหนพี่แซมกล่าวไว้เช่นนั้นพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปถามสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไอ้เรื่องของ The Icon นี่แหละอ่ะช่วงหน้าตามกันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะนักข่าวไทยอินไซต์ไทยรัฐยังอยู่กับประเด็น The Icon นะครับบอสพอลว่ากันที่จริงนะผมมีข้อมูลการสะกดจิตเหยื่อแล้วก็โมเดลธุรกิจของ The Icon น่ะแบบละเอียดมันโชว์เฉวียนมันเฉียดฉิวมีเอกสารด้วยแต่ว่าเวลามันไม่พอไงแต่นาทีนี้ไปกันที่ทางการบ้านเมืองหน่อยดีไหมใช่ค่ะโดยเฉพาะสคบเมื่อวานเราถามหาสคบอยู่ว่ากันว่ามีคนบาดเจ็บจาก The Icon ก็ไปร้องสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคปรากฏว่าสคบโยนเรื่องร้องเรียนทิ้งค่ะไม่แค่นั้นครั้งหนึ่งก็เคยมีภาพเป็นหลักฐานทำพิธีมอบโล่ดีเด่นอะไรทั้งหมดให้กับปี65มอบ The Icon ด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่หลังจากฝีมันแตกเหยื่อเปิดหน้าเปิดตาออกมาระบุว่าถูกสะกดจิตถูก The Icon หลอกหมดเนื้อหมดตัวอะไรประมาณนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักรับผิดชอบสคบคุณจิรพรสินทุไผ่ตอนนี้ประชุมอยู่ต่างประเทศนะคะก็มีการโพสต์แจ้งเลยนะคะว่าทันทีที่ทราบข่าวก็มีการตรวจสอบเรื่องการมอบโล่รางวัลต่างๆก็พบว่าเจ้าบริษัทนี้ไปบริจาคแอลกอฮอล์ให้ช่วงเกิดโควิดอ่ะก็แล้วก็เป็นวิทยากรต่างๆก็เลยมอบโล่ให้สั่งเลยนะว่าตรวจสอบเสร็จให้เพิกถอนโล่รางวัลนั้นทันทีโอเคแล้วก็วันนี้สั่งเลยว่าสคบให้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายทั้งหลายที่จะมาร้องเรียนแล้วก็ใช้กฎหมายต่างๆเข้าไปดูแลผู้เสียหายที่จะมาร้องเรียนและทันทีที่ท่านตีจิรพรกลับถึงเมืองไทยบอกเลยจะมาติดตามเรื่องนี้เป็นภารกิจแรกจะไปคุยกับ DSI ปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ค่ะโอเคเราจะต่อสายไปที่คุณจิติพัฒน์บุญสมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงของสคบ.เรื่องของเรื่องเหยื่อของ The Icon ก็เคยไปร้องสคบแล้วสคบไม่รับพิจารณาคนที่รับเรื่องเอาไว้ครั้งนั้นเข้าใจว่าจะเป็นผอ.จิรพัฒน์นั่นแหละฟังเหตุผลจากปากของผอ.จิรพัฒน์กันจิติพัฒน์กันสักนิดหนึ่งกันนะครับสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะทำไมจึงเอาเรื่องออกกันครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.จิติพัฒน์ค่ะสวัสดีครับพี่ดนายคุณอมรรัตน์นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมจิติพัฒน์ผมครับครับครับแล้วคุณจิติพัฒน์ครับขอย้อนความสั้นๆนิดเดียวทางเหยื่อของ The Icon เขาบอกว่าเขาเคยมาร้องที่สคบแล้วสคบก็โยนเรื่องทิ้งเรื่องมันเป็นอย่างไรยื่นตั้งแต่ครั้งไหนยื่นอย่างไรทำไมโยนทิ้งครับเชิญหมายถึงก่อนหน้านี้ค่ะคือเรื่องขออธิบายนะฮะว่ามีผู้ร้องเรียนของบริษัทนี้นะครับจำนวน15รายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะการที่เข้าไปร่วมลงทุนในการประกอบธุรกิจโดยคาดหวังผลกำไรจากส่วนต่างค้าปลีกตรงนี้นะครับครับทีเนี้ยในตัวพรบคุ้มครองเองนะคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าพรบขายตรงตลาดแต่ตรงเนี่ยมี
มิติของการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลักนะฮะในส่วนของการที่ประชาชนเข้าไปร่วมในการประกอบธุรกิจเนี่ยก็เลยไม่เข้าองค์ประกอบที่กฎหมายเนี่ยจะให้การคุ้มครองนะครับการร้องเรียนมาของผู้เสียหายตรงนี้นะฮะก็เลยสคบก็เลยไม่มีอำนาจในการที่จะไปพิจารณาตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะ15รายที่ร้องเรียนมาเนี่ยสคบก็ใช้กระบวนการช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกับบริษัทกับผู้บริโภคผู้เสียหายนะครับให้ได้รับเงินคืนตรงนี้ไปแล้ว13รายครับได้เงินคืน13รายจาก15นะค่ะครับอีก2รายเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับครับครับ13จาก15ที่ได้รับเงินคืนไปแล้วนั้นรับคืนไปบางส่วนหรือทางดีไอคอนยอมคืนให้ทั้งหมดฮะครับในเรื่องร้องเรียนที่เราปรากฏนะฮะก็คือทางหลังจากที่มีการร้องเรียนเนี่ยผู้บริโภคผู้เสียหายได้ไปเจรจากันนะฮะแล้วก็มายุติเรื่องร้องเรียนกันนะครับ okay. ในการที่ได้รับการยินยอมแล้วนะครับว่ายินดีที่รับความเสียหายเท่านี้ครับ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 แต่เขาตกลงกันได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ของยอดความเสียหายเขาได้บอกไหมครับครั้งนั้น13รายครับมีข้อมูลนะครับว่าผู้เสียหายแต่ละรายเนี่ยมีความเสียหายตั้งแต่แสนกว่าบาทขึ้นไปนะครับ1แสนกว่า2แสนกว่าอย่างเงี้ยนะครับที่ระบุมาในคำร้องแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้าไปช่วยในการเจรจาให้นะฮะทราบว่าได้คืนเป็นที่พอใจนะครับยังไม่ทราบว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยเรื่องร้องเรียนน่ะปรากฏเข้าในระบบเนี่ยประมาณปี63เป็นต้นมานะครับปี63เป็นต้นมาแสดงว่ามีการทยอยร้องกันมาเรื่อยใช่ไหมฮะใช่ครับปะปลายก็ในช่วงปีแรกเนี่ยปี63เนี่ยก็มีผู้ร้องอาจจะไม่ปรากฏชื่ออะไรขึ้นมานะฮะเราก็ต้องโทรไปเช็คชื่อสถานะแล้วก็ดำเนินการให้นะครับแล้วก็มาช่วงหลังโควิดในปีหลังๆเนี่ยฮะ6-7 เนี่ยนะครับก็จะมีผู้ร้องเรียนทยอยเข้ามาครับครับ6-7ค่อนข้างจะเยอะสักนิดหนึ่งถูกไหมฮะครับโอเคแสดงว่าปัญหามันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆในช่วงปีท้ายๆโอเคเข้าใจได้ไอ้ตรงนี้เข้าใจได้ว่าทำไมมันจึงหนักขึ้นในปีท้ายๆเห็นบอกว่าทางดีไอคอนไปจดทะเบียนประเภทธุรกิจขายตรงตลาดตรงอะไรตัวมีอะไรกับทางสคบใช่ไหมครับมันอย่างไรครับตรงนี้ครับจดประเภทไหนยังไงคะครับดีไอคอนเนี่ยได้รับการจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรงนะฮะเมื่อปี62นะครับขออธิบายความแตกต่างระหว่างธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงนะครับเพราะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเข้าใจที่คาดเคลื่อนอยู่นะครับเอาอธิบายง่ายๆถ้าเกิดเป็นธุรกิจตลาดแบบตรงก็จะประกอบด้วยบุคคล2บุคคลนะครับก็คือผู้ขายผ่านช่องทางสื่อไปสู่ผู้บริโภคเลยนะฮะที่เราคิดกันว่าเป็นการขายสินค้าออนไลน์ครับผู้บริโภคซื้อสินค้าผ่านออนไลน์นะครับอันนี้ก็คือตลาดแบบตรงนะครับส่วนการขายตรงเนี่ยจะขายผ่านตัวแทนขายตรงขายผ่านคนนะฮะหรือว่าตัวแทนปิดตลาดนะฮะที่เราเห็นนะฮะก็เป็นลักษณะว่ามีประกอบด้วยบุคคล3คนก็1ก็คือเจ้าของธุรกิจครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือตัวแทนขายตรงและผู้จำหน่ายอิสระแล้วก็อีกตัวนึงก็คือไปสู่ผู้บริโภคที่เป็นผู้บริโภคซื้อเลยนะครับครับโดยเฉพาะนิยามของการขายตรงเนี่ยเค้ากำหนดลักษณะการประกอบธุรกิจว่าในกลุ่มของที่เป็นผู้แทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระเนี่ยเขาจะมีสัญญาในการเขาเรียกแผนการจ่ายผลตอบแทนซึ่งกันและกันหมายถึงว่ามีตัวแม่ขายนะครับไปหาสมาชิกที่เป็นลูกขายขึ้นมาครับเมื่อลูกขายหรือแม่ขายขายสินค้าชิ้นนั้นได้นะฮะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะส่งต่อให้กับตัวลูกขายและย้อนกลับมาถึงแม่ขายเป็นทอดไปโอเคครับครับแต่ว่าในลักษณะของดีไอคอนเนี่ยนะครับคือเขามายื่นจดทะเบียน
ขายตรงนะฮะในปี65ปรากฏว่าการที่เขามายื่นเนี่ยเขาเสนอมาว่ามันเป็นการขายปลีกนะครับก็คือการขายปลีกก็จะกำหนดว่าเหมือนยี่ปั๊วซาปั๊วอะไรอย่างนั้นนะครับครับเข้าใจง่ายๆก็คือจะซื้อในปริมาณมากก็จะมีส่วนลดที่มากขึ้นไปนะครับซื้อปริมาณน้อยก็ส่วนลดน้อยเปอร์เซ็นต์ลดไปนะฮะพอซื้อไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้ทางผู้ค้าปลีกตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการไปอบรมใช่ไหมฮะให้ไปขายผ่านตลาดตรงที่อธิบายไปตรงไปนายทะเบียนก็พิจารณาแล้วว่าไอ้ลักษณะการประกอบธุรกิจเช่นนี้นะครับไม่เข้านิยามเรื่องขายตรงตามพ.ร.บ.ขายตรงตลาดแบบตรงก็เลยมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเมื่อปี65ครับครับครับผมทวนอีกทีนะครับคุณจิตพัฒน์ครับขอเคลียร์สัก2ประเด็นประเด็นแรกความแตกต่างระหว่างธุรกิจตลาดแบบตรงกับธุรกิจขายตรงธุรกิจขายตรงเนี่ยทางบริษัทจะมีคนไปขายของให้และเป็นการขายถึงเนื้อถึงตัวลูกค้าถูกไหมฮะลักษณะอย่างนี้ถูกนะครับผมโอเคทีนี้ธุรกิจตลาดแบบตรงมันจะเป็นการขายทางบริษัทจะขายผ่านสื่อเช่นขายผ่านออนไลน์นี่แหละไม่มีตัวแทนไปเดินขายไม่มีตัวแทนไปวิ่งขายให้และไม่ได้ขายแบบถึงเนื้อถึงตัวลูกค้าถูกต้องนะอย่างเช่นขายผ่านออนไลน์ซื้อผ่านออนไลน์ถูกต้องนะโอเคประเด็นที่2เนี่ยตัว The Icon เนี่ยเข้ามาจดทะเบียนกับทางสคบเมื่อปี62จดทะเบียนเป็นธุรกิจตลาดแบบตรงโอเคอันนี้ก็เข้าใจได้ต่อมา2165เขามาขอจดทะเบียนเพิ่มเติมขอจดทะเบียนเป็นธุรกิจขายตรงทีนี้ตอนที่เขามาขอจดเป็นขายตรงอธิบายอีกทีสิครับว่าเขาให้เหตุผลอย่างไรทำไมจึงมาจดซ้ำและเปลี่ยนเป็นขายตรงครับครับคือการประกอบธุรกิจนะครับขายตรงเนี่ยของทางบริษัทที่เขามายื่นจดทะเบียนเนี่ยฮะปรากฏว่าองค์ประกอบหรือลักษณะการประกอบธุรกิจเขาเนี่ยเขาแจ้งว่าเขาขายผ่านตัวแทนค้าปลีกผ่านตัวแทนค้าปลีกใช่ครับตัวแทนค้าปลีกตัวแทนค้าปลีกเนี่ยจะได้รับส่วนลดจากการซื้อสินค้าที่เป็นรายได้เท่านั้นครับครับในส่วนของการซื้อปริมาณมากก็จะได้ลดปริมาณที่สูงไปครับนะฮะทีนี้ในลักษณะเนี้ยนะครับก็จะไม่เข้าองค์ประกอบตามนิยามเพราะว่านิยามของขายตรงเนี่ยก็คือจะมีแม่ขายกับลูกขายนะครับลูกขายที่รับไปเนี่ยเมื่อมีการซื้อสินค้าเนี่ยจะมีส่วนต่างของกำไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะตกทอดไปถึงแม่ขายตามระดับต่างแต่ลักษณะแรกก็คือเหมือนกับซื้อขาดเป็นซื้อไปเหมือนขาดค้าปลีกนะฮะในปริมาณราคาที่ได้ส่วนต่างแล้วก็ไปขายต่อขายต่อแต่ว่าทางลูกขายต่อไปของเขาเนี่ยก็ไปขายในลักษณะตลาดแบบตรงขายผ่านออนไลน์มันเป็นลักษณะเหมือนผสมผสานกันนะครับในสองแบบลูกขายขายแบบนะครับครับตรงนี้สคบก็พอมันไม่เข้านะฮะไม่เข้าตามนิยามเนี่ยทางนายทะเบียนก็เลยมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนไม่รับจดทะเบียนนะฮะผมอาจจะไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่นะผอ.ฮะสารภาพเลยฟังไปฟังมาโมเดลธุรกิจที่เข้ามาแจ้งเมื่อปี65เนี่ยมันเป็นโมเดลธุรกิจที่มันผสมผสานสักนิดหนึ่งถูกไหมฮะครับผมผสมผสานทั้งตลาดแบบตรงผสมผสานทั้งขายตรงถูกต้องไหมฮะใช่ครับด้วยความที่มันเป็นโมเดลธุรกิจที่ผสมผสานเราจึงไม่ยอมรับจดเป็นขายตรงแต่เขาจดในประเภทตลาดแบบตรงไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะถูกไหมฮะครับแต่คราวนี้เมื่อเขาได้รับอนุญาตทำธุรกิจตลาดแบบตรงคือขายผ่านออนไลน์แต่อยู่ๆเขาไปมีเครือข่ายเขาไปมีตัวแทนขายมันจะผิดกฎหมายกฎระเบียบประกาศที่ว่ากันด้วยเรื่องตลาดแบบตรงหรือเปล่าล่ะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราว่ากันเรื่องแผนของเขาเมื่อปี65ที่ยื่นมานะครับ อันนั้นน่ะไม่เข้านะครับไม่เข้าเพราะเขาชี้แจงมาลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าข้อเท็จจริงนะครับที่ปรากฏตามสื่อต่างๆว่ามันมีการไปสร้างเครือข่ายนะครับผิดแปลกไปจากที่เคยยื่นครั้งที่ปี65เนี่ยสคบจะต้องเรียกเข้ามา
ชี้แจงนะครับแล้วเราจะลงตรวจสอบนะครับแล้วก็จะให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนนะครับว่าสคบไม่หยุดแค่นี้นะฮะไม่หยุดที่สคบเราจะประสานงานกับตำรวจอะไรต่อไปนะครับในเรื่องการช่อโกงประชาชนหรือว่ากฎหมายอื่นๆนะครับค่ะถามนิดนึงนี่ถือว่าผิดไหมเขามาขอแบบหนึ่งแล้วไปขายแบบหนึ่งหาสมาชิกหาอะไรเยอะแยะมากมายถือว่ามีความผิดไหมตามของสคบต้องทำยังไงต้องเพิกถอนต้องเหลืออะไรยังไงคะต้องดำเนินการอะไรยังไงกับกรณีนี้คะครับถ้าตรวจสอบพบว่านะครับการลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทดีไอคอนเข้าลักษณะขายตรงนะครับตามที่ชี้แจงไปนะครับสคบก็จะมีคำสั่งนะครับมีความผิดของดีไอคอนเนี่ยจะมีความผิดว่าประกอบธุรกิจก่อนได้รับอนุญาตนะครับตามมาตรา17เนี่ยก็มีโทษจำคุก1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงนี้ผมก็มี2ประเด็นเหมือนเดิมนะฮะประเด็นแรกก็คือถ้าว่ากันตามที่จดทะเบียนเมื่อปี62ตลาดแบบตรงแต่เอาเข้าจริงๆเขามีตัวแทนขายเขามีเครือข่ายเขามีแม่ขายเขามีลูกขายอย่างไรมันก็ผิดอย่างไรมันก็ผิดมันก็ผิดแง่ๆอยู่แล้วใช่มั้ยครับพอเอาประเด็นแรกนี้ก่อนอันยังไงมันก็ผิดใช่มั้ยเพราะว่าตลาดแบบตรงขายผ่านสื่อขายผ่านออนไลน์มันจะมีตัวแทนไม่ได้มันจะมีแม่ขายลูกขายไม่ได้ถูกมั้ยฮะถูกมั้ยแต่ความจริงมีลูกขายแม่ขายยังไงก็ผิดใช่มั้ยฮะอันตรงนี้ก่อนใช่มั้ยฮะครับถ้าเข้าลักษณะอย่างนี้นะฮะก็มันก็ผิดอนุมานว่ายังมีความผิดนะครับเพราะว่าในลักษณะว่าไปกำหนดลูกไข่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการจัดแบ่งรายได้กันอย่างไรตรงนี้ฮะเราต้องไปเช็คดูนะครับโอเคประเด็นที่สองก็คือถ้าผมเป็นเดอะไอคอนถ้าผมเป็นบอสพอลผมก็ต่อสู้ผมก็บอกว่าปี65ผมปรับโมเดลธุรกิจของผมไปแล้วผมมีแม่ขายลูกขายผมมีเครือข่ายผมมีตัวแทนผมมาขอจดทะเบียนเป็นธุรกิจขายตรงทำไมคุณไม่ให้ผมอ่ะแต่ผมทำไปแล้วคุณก็จะมาจับผมก็ผมขอแล้วคุณไม่ให้เนี่ยถ้าเขาแย้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราจะว่าอย่างไรตรงนี้เราตรวจเช็คตรวจสอบได้นะครับท่านก็คือมันมีไอ้ลักษณะว่าผู้ประกอบธุรกิจขายตรงที่มายื่นถึงแม้จะได้รับอนุญาตฮะประกอบธุรกิจขายตรงและได้รับอนุญาตนะฮะแต่ว่าพอไปประกอบธุรกิจแล้วไปแปลงร่างอะไรไปทำเป็นผิดแผนที่เคยเสนอสคบมาก็มีนะฮะสคบก็ตรวจสอบอยู่ในลักษณะดีไอคอนเนี่ยก็คือตอนที่เขายื่นขอจดทะเบียนเมื่อปี65นะครับเขาบอกลักษณะการประกอบธุรกิจว่าเป็นลักษณะขายปลีกนะขายปลีกขายปลีกมันก็เลยไม่เข้าองค์ประกอบตอนนั้นนายทะเบียนก็เลยไม่รับจดทะเบียนแต่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏที่เราเป็นข่าวตอนนี้นะครับสคบจะต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าการประกอบธุรกิจเนี่ยคุณผิดแผกจากที่เคยยื่นไว้ตอนนั้นนะครับโอเคจากประสบการณ์ของผอ.มักพบว่าจะตลาดแบบตรงก็ดีจะขายตรงก็ดีไปสักพักหนึ่งถ้าควบคุมกันไม่ดีหลายรายทีเดียวมันก็จะแปลงกลายเป็นแชร์ลูกโซ่จะกลายเป็นเรื่องของการช่อโกงประชาชนอะไรประมาณนั้นก็เคยเจอใช่ไหมครับครับมีมาเสมอนะฮะตั้งแต่ในอดีตเราก็เจอลักษณะว่าแฝงจากขอเป็นขายตรงแล้วก็ไปชักชวนนะฮะชักชวนให้เข้ามาร่วมลงทุนโดยไม่ได้เอาสินค้าเป็นตัวตั้งนะครับให้ไปเรียกเชิญเครือข่ายเข้ามาเป็นร่วมในการลงทุนไปนะครับอันนี้ก็เจอกันบ่อยๆนะครับในอดีตนะปัจจุบันเนี่ยก็คือการที่จะมายื่นจดทะเบียนขายตรงเนี่ยเราก็จะดูแผนเป็นหลักนะฮะว่าแผนที่เขายื่นมาเนี่ยเป็นการลักษณะไปชักชวนให้ไปสมัครสมาชิกรายได้มาจากสมาชิกหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะพิจารณากันกรองแต่เบื้องต้นแล้วนะฮะแต่ว่ามีโอกาสที่เขามายื่นอย่างหนึ่งแล้วก็ไปประกอบธุรกิจอีกอย่างหนึ่งเป็นไปได้ครับครับครับถ้าจะเข้าขายแชร์ลูกโซ่ก็คือแรกๆก็ขายตรงมีลูกขายมีแม่ขายมีเครือข่ายมีตัวแทนขายไปขายมาไม่ได้ขายสินค้าแต่แม่ขายจะไปล่าเหยื่อจะไปล่าลูกขายจะขยายจำนวนลูกขายเข้าไปเยอะๆอะไรประมาณนั้นไอ้ลักษณะนี้แล้วก็เอาลูกขายย้อนกลับมาส่งเงินในรูปแบบไหนก็ไม่รู้ว่าซื้อสินค้าจากไม่ขายก็ได้ไอ้อย่างเงี้ยมันจะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ใช่มั้ยฮะใช่ครับมีพระราชกำหนดนะฮะการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนนะฮะก็มีบทกำหนด
ตรงนี้ไว้นะครับโอเคโอเคโอเคได้ได้เอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับผอ.ครับขอบคุณนะคะผอ.ค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะผอ.จิตติพัฒน์บุญสมค่ะที่จริงผมก็ยังค้างๆคาๆดูคล้ายๆจะเคลียร์แต่ยังค้างๆคาๆอะไรบางอย่างแต่สรุปอะที่ขอมากับเอาไปทำอะไม่ตรงอะสคบต้องจัดการใช่ไหมเราจับประเด็นได้แบบนี้คือโอเคถ้าว่าตามทะเบียนการทำธุรกิจตลาดแบบตรงอย่างไรดีไอคอนก็ผิดใช่คุณไปหาสมาชิกลูกขายไม่ได้ก็มีคำถามดีไอคอนเขาก็บอกว่าก็ปี65ขอแล้วอะโมเดลธุรกิจเขาเปลี่ยนไปแล้วเขามาขอเป็นขายตรงอะไม่ให้เขามีตัวแทนมีเครือข่ายมีลูกขายมีแม่ขายทำไมไม่ให้เขาเอาแกมก็เถียงกันไปประมาณนั้นแต่พักสักครู่ในช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะขมวดบางประเด็นนะค่ะที่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าจะเป็นฐานข้อมูลนำไปสู่การวินิจฉัยได้ว่าทั้งหลายทั้งปวงของดีไอคอนเนี่ยมันเฉียดฉิวกับคำว่าแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวจะมาตามกันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะจากลิขิตไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อวานบิ๊กต่ายผบ.ตร.คนใหม่สั่งด่วนตั้งทีมขึ้นมาดูเรื่อง The Icon Group ใช่ค่ะเป็นเรื่องของเรื่องถ้าให้ผมอ่านทางนะค่ะผมก็คงอ่านได้ว่าตำรวจน่าจะกังวลว่าในที่สุดแล้วนะ The Icon เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือไม่ใช่น่ากังวลถ้าเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ก็คือเข้าข่ายหลอกลวงนั่นแหละโอเคคำสั่งของบิ๊กต่ายเมื่อวานได้มอบหมายให้บิ๊กอ้อพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีเป็นคนคุมคดีนี้เป็นคนคุมเรื่องนี้โดยเฉพาะดังนั้นเราจะต่อสายพูดคุยกับพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผบ.ตร.สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับผมครับถ้าผมไปกันแบบฟันธงกันนะครับคำสั่งของผบ.ตร.เมื่อวานที่ตั้งทีมกันขึ้นมาแล้วก็โฟกัสไปที่ดีไอคอนเพราะเริ่มสงสัยกันว่าไส้ไหนของดีไอคอนมันจะเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่จึงต้องดูเป็นพิเศษผมอ่านดังนั้นใกล้เคียงไหมครับครับสิ่งนี้ครับเมื่อวานเนี้ยท่านพลเอกกฤษณะพันเพชรรักษาการผบ.ตร.นะท่านมีความห่วงใยนะว่ามีข่าวข้อมูลข่าวสารออกมาจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นของคุณนายหรือว่าทางช่องสามด้วยนะครับก็เลยรีบสั่งการมาให้ผมเข้ามาเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลบริหารสถานการณ์นะฮะแล้วก็เพื่อที่ให้ประชาชนนะฮะที่ได้รับความเดือดร้อนนะหรือคิดว่านะกำลังจะได้รับความเดือดร้อนนะซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายหรืออาจจะได้ความเสียหายนะเขาแจ้งความร้องทุกข์ให้ปากคำต่อเจ้าพนักงานตำรวจฮะโดยเน้นในเรื่องของความรวดเร็วความชัดเจนความถูกต้องความโปร่งใสและเป็นธรรมตรงไปตรงมานะครับซึ่งนะปัจจุบันนี้นะวันนี้ผมก็ได้มอบหมายประสานงานกับทางผู้การสอบสวนกลางท่านพลตำรวจธีรพงศ์ศิริเดชท่านก็ได้มอบหมายให้ทางผู้การปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือเรียกง่ายว่าปคบ.นะครับตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาผมคัดพนักงานสอบสวนมา30นายนะที่มีความชำนาญเรื่องนี้โดยเฉพาะนะแล้วก็ตั้งศูนย์รับเรื่องราวนะในการที่จะนะบริการประชาชนเอาไว้ที่นะเอาไว้ที่ที่กองปราบนะฮะถนนที่แดนเนรมิตนะฮะอาคารประชารัฐชั้น2นะฮะชั้น2นะครับซึ่งวันนี้เรานัดหมายเอาไว้มีผู้ประสานงานกันมาหลายท่านนะไม่ว่าจะฝั่งของคุณทนายเดชาของคุณรณรงค์หรือคุณกันชัยว่าจะเริ่มทยอยนำผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือว่าคิดว่ากำลังจะเสียหายมาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเราครับผมครับถ้าจะไปให้ข้อมูลไปร้องหรือไปอะไรก็แล้วแต่ติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องศูนย์รับเรื่องอยู่ที่กองปราบแดนนิรมิตใช่ไหมครับผลอยู่ถิ่นใช่ครับใช่ครับเข้าไปที่ตึกกองปราบแล้วบอกเขาเลยไปเดี๋ยวเขาจะชี้ไปนะฮะใช่ครับจะอำนวยความสะดวกให้เขาเรียกไปที่อาคารประชาแล้วครับโอเคมีป้ายบอกทางตลอดครับได้ครับได้ครับแต่คราวนี้เชิงลึกนิดนึงผมเข้าใจว่าตำรวจเองก็คงจ้องมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะเริ่มสงสัยกันว่ามันจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าใช่ไหมครับถามกันจริงๆค่ะเท่าที่ดูค่ะเป็นไงคะก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับณปัจจุบันนี้นะเราก็ได้เห็นจากข้อมูลข่าวสารต่างๆแต่ถามว่าการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกนะตำรวจเราทำในการที่จะดูข้อมูลกันหลายบริษัทนะฮะครับเบื้องต้นก็ต้องเรียนด้วยความเป็นธรรมว่านะเราก็ต้องมาดูว่านะผู้เสียหายผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผู้ที่มาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยนะต้องมาดูว่าเขาได้รับความเสียหายเรื่องอะไรนะฮะแล้วก็เขาต้องการความประสงค์อะไรนะฮะ
แล้วก็ต้องการให้ดำเนินคดีกับใครนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าเราต้องมาตรวจสอบว่านะสิ่งที่เขาให้ข้อมูลมาเนี่ยที่เขาได้รับความเสียหายเนี่ยมันเข้าองค์ประกอบความผิดนะในเรื่องใดบ้างนะครับแต่ข้อใดข้อหนึ่งอะไรก็แต่เราก็มาดูซึ่งเบื้องต้นเราเตรียมในเรื่องของข้อกฎหมายเอาไว้นะที่ถ้านะพบว่าเป็นฐานความผิดก็จะมีในเรื่องของพรบขายตรงและตลาดแบบขายตรงนะประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวเรื่องของการช่อโกงและการช่อโกงประชาชนนะพรบนำข้อข้อมูลในประเทศพรบคอมพิวเตอร์นะพรบคุ้มครองผู้บริโภคหรือที่ทางคุณดนายคุณอมรัตน์เป็นห่วงก็คือเกี่ยวเรื่องของแชร์ลูกโซ่ซึ่งเราก็เตรียมในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนำมาไว้โดยเฉพาะมาตรา4มาตรา5และมาตรา12นะและต้องมาดูในเรื่องของปอยาสารช่อโกงมาตรา341และ343เตรียมรอไว้แล้วครับครับครับผมเข้าใจว่าแนวทางการดำเนินการของตำรวจน่าจะ2แนวทางคู่ขนานกันเนี่ยผมเข้าใจเอาถูกหรือผิดก็ไม่ทราบนะถูกต้องครับแนวทางแรกเลยก็คือว่าขยายผลจากคำแจ้งความมาแจ้งความเรื่องอะไรแจ้งความใครพฤติการแห่งคดีเป็นอย่างไรนี่ก็ว่ากันไปมันจะเข้าข่ายความผิดไหนก็เช็คบินไปตามนั้นนั่นนะครับแต่ที่คู่ขนานกันไปก็คือการเจาะลึกในทางลับของทางตำรวจเองจะโดยทีมสอทอจะโดยทีมของปคบหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อไปไขบางปริศนาเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเข้าไอ้ทำธุรกิจในรูปแบบอย่างนี้เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือไม่ผมก็จะว่า2ด้านคู่ขนานกันไปถูกต้องไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับถูกครับครับทีมที่จะเจาะลึกทางลับนั้นจะใช้ทีมสอทอหรือทีมปคบหรือทีมไหนครับก็ต้องเรียนนะครับไม่เป็นความลับครับเมื่อวานท่านรักษาการผบ.สั่งไปทั้งในส่วนของทีมสอบสวนกลางนะฮะก็สอบสวนกลางก็มีทั้งในส่วนของคุ้มครองผู้บริโภคและในส่วนของกองปราบปรามนะฮะแล้วก็ในส่วนของปอทอในส่วนของบช.ข้างเคียงคือในส่วนของสอทนะเมื่อวานท่านกิตติรัตน์ได้สั่งการไปครับว่าให้สืบสวนเจาะทางลึกด้วยครับครับแล้วทีนี้ไอ้สืบสวนเจาะลึกทางลับเนี่ยมันออกมาในรูปของคณะทำงานร่วมหรือว่าต่างคนต่างหน่วยต่างก็ทำกันไปแล้วค่อยมารวมกันทีหลังหรืออย่างไรครับรูปแบบต้องเรียนอย่างนี้ครับทั้งหมดนะฮะอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่ทั้งหมดก็คือให้ผมนะมอบหมายให้ผมเนี่ยเป็นผู้ควบคุมไปสั่งการบริหารทั้งหมดเลยครับนะฮะโอเคทุกทีมก็จะต้องมารวมที่ผมครับส่งข้อมูลมาที่ทางการได้ครับได้ครับถูกต้องครับต้องครับโอเคครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านผู้ช่วยขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพลตรีโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผบ.ตร.ฝากความหวังไว้เลยเพราะท่านจะมาดูแลคดีนี้โดยเฉพาะวันนี้ยังเรียกผู้ช่วยผบ.ตร.นะแต่พรุ่งนี้ห้ามเรียกนะค่ะพรุ่งนี้ต้องเรียกรองผบ.ตร.นะค่ะรับทราบค่ะเพราะเพราะตามพรบ.ตำรวจฉบับใหม่จะเด้งขึ้นรองผบ.ตร.โดยอัตโนมัตินะค่ะเพราะอวุโสมันได้ได้อวุโสมันได้แล้วได้ค่ะคือกฎหมายตำรวจฉบับใหม่เนี่ยจากระดับผู้ชาการจะกระเด้งขึ้นผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยจากผู้ชาการกองบัญชาการถ้าจะกระเด้งขึ้นผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ย 100% ก็คืออาวุโสใช่ค่ะจากผู้ช่วยผบ.ตร.ถ้าจะกระเด้งขึ้นรองผบ.ตร.ก็กระเด้งขึ้นโดยอัตโนมัติโดยอาวุโสค่ะอาวุโสได้เลยไม่ต้องกังวลละไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลไหนไม่ต้องกังวลนอนมานั่งมาผมเนี่ยหวังลึกๆว่าบิ๊กตายจะจัดหน้างานให้กับในระนาบของรองผบ.โดยให้รองต้องเรียกรองอ้อรองผบ.รับผิดชอบหน้างานปราบปรามหรือสืบสวนสอบสวนไม่ปราบปรามก็สืบสวนสอบสวนน่าจะเป็นงานถนัดน่าจะถูกคนถูกงานอะไรประมาณนั้นแล้วทีนี้เราจะพักกันในช่วงนึงในช่วงหน้าค้างไว้ยังไม่ได้เติมคำในช่วงว่างมันจะมีข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยที่น่าจะหยิบฉวยมาใช้ในการสังเคราะห์สักนิดหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจอะไรของใครมันเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือไม่ผมพูดกลมๆก่อนแล้วกันนะฮะโอเคพักสักครู่ไปพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเติมเต็มกันต่อขออนุญาตพักค่ะกลับมาที่ไทยยินไซต์ไทยแลนด์โอ้จริงๆนะจัดรายการแบบหมาแก่เนี่ยมันทรมานทรกรรมเหลือเกินโอ้โหมันใช้คำว่าหยดสุดท้ายมันยังน้อยไปเลยนะจนกระทั่งถึงวินาที
ของวินาทีสุดท้ายนะยังชั่งใจอยู่เลยว่าจะเล่นอะไร มันมีสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งจับเอาเรื่องเดอะไอคอนมาต่อยอดให้มันทะลุทะลวงมากกว่านี้โมเดลธุรกิจที่ทำกันอย่างนี้มันเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือไม่กับอีกประเด็นหนึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของเจาะลึกทั่วไทยประเด็นการเมืองเรื่องแค่นี้เหรอพี่ไพบูลย์ไอ้บิ๊กเซอร์ไพรส์ของพี่อ่ะ70-10ของพี่อ่ะแค่นี้เหรออือ สารนอนรอกันทั้งคืนหลายคนบอกถ่างตารอเสียเวลาจริงๆทีมงานเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ทีมงานเจาะลึกเข้าไปสิงร่างพี่ไพบูลย์ทั้งคืนเลยก็พยายามจะแงะข้อมูลต่อเนี่ยก่อน 10:30 เนี่ยอยากจะได้มาก่อนยังไม่ได้ออกมาให้ได้ว่าไอ้7โมงเช้าวันที่10เดือน10ตุลาบอกไปละมันคืออะไรรู้ละแต่สุดท้ายทุกคนไปนอนหมดละเขาบอกเสียเวลาเอาแค่นี้ไอ้เรื่องแชร์ลูกโซ่เอาเก็บไว้เล่นพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราดอดูความเคลื่อนไหวในวันนี้เผื่อบอสพอลจะมีอะไรออกมาพูดนี่ความลับความลับเผื่อบอสพอลจะออกมาพูดอะไรมันเค้นสมองไม่ทันมันบริหารเซลล์สมองจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองจะแตกแล้วอันนี้กระซิบดังนั้นเอาไอ้มักง่ายมาเล่นไปเลยก็แล้วกันอันนี้กระซิบแล้วใช่ไหมกระซิบให้รู้กันสารภาพมันจริงใจเอาง่ายก็ว่ากันแล้วกันเริ่มจากวันแรกที่พี่ไพบูลย์ออกมาประโคมข่าวใหญ่ออกมาพาดหัวข่าวให้ช็อกทั้งแวดวงการเมืองคำโตๆวันนั้น1ตุลาวันที่1ตุลา1ตุลาคำโตๆเลยแล้วทวนก็รอคอยนับรอให้ถึงวันที่10อ่ะย้อนกลับไปฟังคำโตๆของพี่ไพบูลย์วันนั้นตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วพูดเรื่องนี้อย่างไรเชิญค่ะผมทราบจากแหล่งข่าวว่ามันจะมีวันที่10ตุลาคมเนี่ยเป็นต้นไปนะฮะอาจจะจุดเกิดจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่มากของพรรคที่นายพร้อมพงษ์สังกัดอยู่นะฮะซึ่งจะต้องเผชิญกับปัญหานะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นในวันที่10ตุลาคมหรืออาจจะเลยไปนิดหน่อยนะฮะอาจจะไปถึงบทจบนะครับบทจบของพรรคนี้นะครับซึ่งจะกระทบต่อสถานะของรัฐบาลอย่างแน่นอนรู้ข่าวมาก็เลยบอกนะฮะแต่คนที่บอกผมเชื่อถือนะฮะว่ามันเกิดขึ้นจริงได้นะฮะอีกไม่กี่วันนะครับก็อยากให้แกนนำพรรคนั้นเตรียมรับแรงกระแทกไว้ให้ดีก็แล้วกันนะฮะมันจะมีผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะฮะรับมือไม่ดีก็อาจจะถึงขั้นล่มสลายนะครับรับมือไม่ดีถึงขั้นล่มสลายเชียวนาเตรียมรับแรงกระแทกให้ดีเครื่องบินกำลังจะตกหลุมอากาศโอเคผมพลาดว่าข่าวว่าแค่นี้เหรอมันน่าจะตรงประเด็นใช่ไหมย้อนกลับไปเมื่อวันที่1ตุลาวันนั้นพี่ไปบูลย์หน้าบ้านป่าเล่นซะใหญ่เชียวบอกเลยวันที่10ตุลาเป็นต้นไปจะเป็นห้วงเวลาแห่งการนับหนึ่งของจุดจบพรรคเพื่อไทยโอ้โหเล่นใหญ่เตรียมรับมือให้ดีๆเล่นเอาแชร์ข่าวกันวุ่นไปหมดเลยเป็นแหล่งข่าวที่คุณไพบูลย์บอกผมเชื่อถือยิ่งใกล้วันที่10ตุลายิ่งเช็คกันสนั่นหวั่นไหวหมาแก่เนี่ยรับโทรศัพท์ไม่หวาดไม่ไหวเพราะอยากรู้ว่าเรื่องอะไรหมาแก่ก็โทรศัพท์ไปหาใครต่อใครวุ่นวายไปหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นทีนี้พี่ไพบูลย์ณบ้านป่าก็พูดอีกทีวันที่8ตุลา8ตุลาวันซืนใช่8ตุลาก่อนวันที่10ไง48ชั่วโมง8ตุลานี่แหละออกมาพูดรอบนึงใช่วันซืนออกมาพูดอีกทีไปฟังไหมยืนยันขนาดไหนเชิญค่ะต่อสื่อมวลชนว่าวันที่10ตุลาคมนะตอนนี้ได้รับการยืนยันล่าสุดแล้วว่าเป็นวันที่10ตุลาคมแน่นอนนะครับนะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่8ดังนั้นก็เหลืออีกเพียง2วันก็น่าจะไม่ถึง48ชั่วโมงมั้งฮะก็จะมีการดำเนินการที่ผมอยากจะเรียนอีกครั้งนึงว่าเป็นการจุดเริ่มต้นนะฮะจุดเริ่มต้นที่อาจจะนำไปสู่บทจบอาจจะถึงขนาดทำให้พรรคแกนนำรัฐบาลพรรคหนึ่งนะฮะต้องล่มสลายกันเลย
ช้คำนี้นะฮะดังนั้นในวันที่10ตุลาว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ไหนเวลาใดนะฮะสื่อมวลชนจะทราบนัดหมายประมาณ7โมงเช้าจะมีการแจ้งนะฮะเขาบอกว่าเขาจะแจ้ง7โมงเช้านะฮะถ้าผมทราบผมก็จะบอกนะฮะงั้นรอวันที่10ตุลาจะรู้เรื่องราวทั้งหมดแจ้งหมายไงเขาบอกไปแล้ววันที่8ว่าจะแจ้งหมายจะได้รับรู้การสื่อมวลชนตอน7โมงเช้าวันที่1ตุลาพี่ไพบูลย์บอกว่าให้ติดตาม10ตุลาขยับมาอีกที8ตุลาวันที่8ตุลาพี่ไพบูลย์พูดชัดขึ้นไปอีกเวลา 7:00 น.ของวันที่10ตุลาจะได้รู้สื่อมวลชนจะได้ทราบหมายบิ๊กเซอร์ไพรส์ขย่าขวัญพรรคเพื่อไทยค่ะอาจจะจบด้วยเลือดนองแผ่นดินก็คือต้องล่มสลายยุบพรรคเพื่อไทยใช่ค่ะล่มสลายก็คือยุบพรรคนั่นแหละนั่นแหละจากวันที่1มา8จาก8คราวนี้มาวันที่9ก็คือมาเมื่อวานค่ะคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชค่ะโฆษกคนใหม่พปชรพลังประชารัฐพรรคลุงโอเคก็ออกมาสปีกิ้งออกมาตอบคำถามนักข่าวที่พยายามจะง้างปากคุณไพบูลย์เขามีอะไรเขามีข้อมูลอะไรรู้ไหมไอ้บิ๊กเซอร์ไพรส์ของพี่ไพบูลย์ณบ้านป่ามันคืออะไรไปฟังสิคะเปิดครับแล้วจะไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูใช่ไหมครับไม่มีล้มหรอกครับแล้วคือมีเปิดแน่นอนไม่เปิดเอางี้ดีกว่าหนังเก่าตอบอีหนังเก่าไม่เก่าหรอกครับเพราะว่าคุณตุ้งอิงยังไม่เคยถูกล้มนะครับที่สามารถเห็นข้อมูลตรงนี้ของคุณไพบูลย์หรือยังต้องให้เกียรติคุณไพบูลย์ครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าแค่เอพิโซด1ครับทีนี้ค่ะทางพรรคเพื่อไทยเขาก็เริ่มออกแบบดราม่าแล้วว่าเขานั่งขำเลยสามไม่เป็นไรก็ขำก็ตั้งรับให้ดีอย่างที่ผมบอกวันนี้ผมตามหาเนี่ยหายไปไหนอ่ะก็เขาบอกว่าเขานั่งขำแต่ตามหาคนหายไม่ตามหาแล้วคนที่หนีหมายจับไม่ขับไล่หน่อยเหรอไม่ขับให้พ้นพักหน่อยเหรอหรือว่าจะเห็นคนไทยเนี่ยเป็นพลเมืองชั้น2ชั้น3ที่ไม่สนใจเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าปิดสมัยประชุมแล้วเปิดสมัยประชุมหน้าถ้าเขามานั่งประชุมเนี่ยเราจะคิดว่าความยุติธรรมนั้นมันจะอยู่ยังไงอะครับการเล่นการเมืองแบบนี้มันทำให้ประชาชนเบื่อเป็นสมาชิกคือประเด็นผมว่าการเล่นการเมืองแบบตรวจสอบคนอื่นแต่ตัวเองไม่ตรวจสอบอันนี้น่าเบื่อการเล่นการเมืองแบบตรวจสอบคนอื่นแต่พอตัวเองกระทำความผิดไม่ตรวจสอบพวกตัวเองแบบนี้คนไทยน่าเบื่อและคนไทยเสียโอกาสโอเคสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชยืนยันว่า7โมงเช้าวันที่10เดือน10ไม่มวยล้มต้มคนดูแน่แน่โอเคนะแต่อีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นแถมอัดกลับไปที่พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยบอกว่าสิ่งที่พี่ไพบูลย์พูดนั่งขำกันอยู่นั่งขำขำมากใช่ไหมไปตามหาคนหายก่อนพี่สามารถก็สอยเส้นหนึ่งมาก็สอยเส้นหนึ่งมาชกไปดึงมันเลยพูดง่ายนะอย่านั่งขำเลยไปตามหาคนหายพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีจำเลยในคดีตากใบหนีหมายจับศาลควรจะจัดการไหมอย่าให้เป็นสสบัญชีรายชื่อไหมความของคดีตากใบมันจะสิ้นสุด25ตุลาอีกไม่กี่วันในฐานะที่พลเอกพิสารเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทยควรจะแสดงความรับผิดชอบอะไรบางประการไหมขับออกไหมถ้าไปอุ้มพลเอกพิสารคนของตัวเองมาขึ้นศาลมาส่งศาลไม่ได้เพื่อให้ทันวันหมดอายุความก็ควรจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการขับพลเอกพิสารออกจากพรรคไหมเปิดประเด็นนี่ไงต้องชมนะว่าคุณสามารถเนี่ยประเด็นแกคมนะที่แกย้อนอ่ะมันเจ็บจริงนะจี้ถูกจุดอ่ะถูกจุดเจ็บจริงเลยโดนเลยอ่ะอยู่ที่จะทำไม่ทำถูกจุดเจ็บจริงอ่ะสังคมเรียกร้องอยู่ถูกจุดเจ็บจริงอ่ะมันก็จริงอย่างที่คุณสามารถเก็ตชี้ขึ้นมานะจะดีจะชั่วคุณจะบอกว่าเรื่องของพลเอกพิสารเป็นเรื่องส่วนตัวพรรคไม่เกี่ยวมันก็ไม่ได้ในทางการเมืองไม่ได้สสบัญชีรายชื่อพรรคไม่เกี่ยวในทางการเมืองเขาเป็นสสพรรคของคุณนะแล้วคุณก็ตามตัวเขาไม่เจอแล้วคุณก็เป็นรัฐบาลที่สำคัญนะไม่ใช่ว่าหมดอายุความ25ตุลาแล้วหลัง25ตุลาพลเอกพิสารกลับมานั่งในสภากลับมานั่งประชุมในสภาแล้วมองหน้าคนอื่นในโซนของพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยจะอธิบายกับสังคมอย่างไรเออแกชี้จุดนี้ก็ถูกแกนะอันนี้น่าคิดนะพอชี้เป้ามานะจริงมีหลายคนชี้เป้ามาก่อนหน้าละพักสักครู่ช่วงหน้าว่ากันต่อค่ะ
Little Thai Inside Thailand ลืมบอกไปลืมบอกไป Big Surprise 7โมงเช้าวันที่10เดือน10ของพี่ไพบูลย์ณบ้านป่าเอาเข้าจริงๆถึงเวลาที่นัดหมายกับสื่อกับสังคม7โมงเช้าวันนี้Big Surprise ของพี่ไพบูลย์ณบ้านป่าก็คือต้องมาบอกหมายข่าวก็คือหมายข่าวบนหน้าจอเนี่ยแหละครับบอกว่า10โมงครึ่งวันนี้เจอกันที่ศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรคนนี้แหละที่บอกว่าเชื่อถือได้ในฐานะประชาชนจะไปยื่นคำร้องเนี่ยแหละค่ะจะยื่นคำร้องสอยทั้งคุณทักษิณสอยทั้งพรรคเพื่อไทยจุดจบข้อกล่าวหาก็คือกระทำการอันเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพนำไปสู่ที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองโอเคลากันไปเลยสวัสดีค่ะ